เบื้องต้นเราก็มีการสำรวจนะคะในชุมชนที่เราดูแลอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2-3% ค่ะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนของเราในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลยทางลาดในพื้นที่ที่มันมีสเต็ปแล้วก็ในส่วนของสระว่ายน้ำเราก็จะไปเพิ่มในส่วนของบันไดรวมทั้งทางลาดชันหรือตัวที่มันมีสเต็ปที่มันไม่ใหญ่มากก็อาจจะไปตีเส้นให้มันเห็นชัดเจนเพื่อให้ผู้สูงอายุเวลาเดินพื้นที่ส่วนกลางก็จะได้เห็นชัดค่ะเราจะมีการลงประวัติไว้ว่าห้องไหนมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งมีผู้เจ็บป่วยอยู่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ล็อบบี้นะคะเขาก็จะคอยลงบันทึกว่าใครลงมาใช้ชีวิตประจำวันปกติถ้าไม่ลงมาเขาก็จะรายงานในส่วนของฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการก็จะขึ้นไปเคาะห้องหรือโทรขึ้นไปถามว่ามีอะไรหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลหรือโทรติดต่อญาติที่เรามีข้อมูลอยู่ที่นิติอยู่แล้วค่ะดีมันมีหลายวัยแล้วทำให้เรามีชีวิตชีวาถ้ามีวัยเดียวมันคงเหงาเนาะมีกิจกรรมที่ร่วมกันก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้สังคมรวมกันที่เราไม่ได้เรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ที่เราไม่ได้ประสบการณ์ก็ได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆได้แบ่งปันกันได้เกื้อกูลกันก็โอ้นะมันไม่จำกัดหรอกวัยอะนะอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราที่จะแบ่งปันจะเกื้อกูลช่วยเหลือกันก็โอ้ก็ประทับใจนะทุกเรื่องความสะอาดต้นไม้ลมพัดเย็นทั้งวันอากาศดีมากอ่ะจนแบบบอกกับเพื่อนๆที่เขาจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะเราก็บอกอย่าไปอยู่เลยอยู่นี่แหละมันดีที่สุดแล้วจริงๆอ่ะนะตอนแรกไม่เคยคิดจะอยู่คอนโดเลยคิดว่าคอนโดนี่เป็นห้องเล็กๆมันไม่น่าจะสะดวกสบายอย่างเงี้ยฮะแต่พอมาอยู่แล้วก็ไม่กลับบ้านเลยก็เห็นความมีน้ำใจของเพื่อนๆแล้วก็ทำให้ได้เจอเพื่อนวัยใกล้เคียงกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะได้พูดคุยมีเพื่อนเยอะขึ้นสังคมที่นี่ผมถือว่าค่อนข้างดีช่วงเช้าๆที่นี่เราก็จะมีกิจกรรมออกกำลังกายก็กลุ่มสวนี่แหละครับพอตอนเย็นประมาณสัก5โมงเด็กนักเรียนกลับมาเนี่ยก็จะมีผู้สูงวัยมารอรับหลานแล้วก็เด็กๆก็จะวิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ริมน้ำอะไรเนี่ยก็ให้อาหารปลากันถือว่าดีฮะคึกคืนแล้วก็อบอุ่นดีครับผม